ตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยปัญหาโลกร้อนนะคะถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรพิมคิดว่ามันคงเยอะมากอ่ะมันสะสมมานานแล้วนะคะคนทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องใกล้ๆตัวใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ควรจะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะสวัสดีครับมาพบกับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกเช่นเคยครับยังเป็นช่วงที่ให้สาระและก็ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้วันนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัดจ้ามูนะครับมาพบกับครูสุทินันท์พูนเกิดหรือครูน้อยนะครับที่สามารถนำเอาผ้าใยบัวนะครับมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์สวยงามมากเลยตามผมมาเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับครูน้อยนะครับครูน้อยครับวันนี้มีความคิดเรื่องยังไงครับที่นำเอาดอกไม้ทำมาจากใยบัวนะฮะแล้วก็สีสันสวยงามขนาดนี้เลยนะครับค่ะก็เริ่มจากการรักธรรมชาตินะคะแล้วเราเรียนจบมาทางด้านคหกรรมด้วยเราก็อยากสร้างสรรค์ให้ที่นี่มีความสวยงามและนักเรียนของเราเนี่ยก็รักในการทำงานนี้ด้วยแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยทราบไหมครับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนด้วยก็น่าจะใช่อ่ะค่ะเพราะว่าวัสดุที่เราใช้เนี่ยใช้ได้ทั้งเศษแล้วเศษที่เหลือเนี่ยก็ไม่เหลือเป็นขยะคุณน้อยครับมีวิธีหรือขั้นตอนให้กับทางผมและท่านผู้ชมทางบ้านดูเป็นตัวอย่างไหมครับมีค่ะงั้นเราตามคุณน้อยกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับก็ขอบคุณคุณครูสุทินันท์พูนเกิดหรือครูน้อยมากเลยครับที่ให้สาระและความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้านถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครูน้อยครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนไหมครับพร้อมค่ะพลังพิทักษ์โลกเรามาเป็นพลังพิทักษ์โลกกันนะคะ